ดีขณะนี้มีเหตุ200จ่ายเดนทัสมิธรับบทเป็นบิลลี่ยินละภูมิรังสีธนานนท์รับบทเป็นลูแปงบิ๊กซีจลาดรับบทเป็นย่าเด็กบ้านเด็กบ้านนี่ก็คือจะเป็นเด็กในละแวกเด็กถิ่นแล้วถิ่นที่เราอยู่ก็คือกม.11ครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบคนที่อารมณ์แบบฉุนเฉียวแปรปรวนไม่แคร์ใครสนแต่ตัวเองอะไรแบบนี้ครับผมไม่ในวิทยาถ้าเป็นเพื่อนคือกูเชื่อนะเว้ยว่าทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบภูมิครับลูแปงครับผมลูแปง39ครับฉายาเขาลูแปงก็จะเป็นคนที่กวนครับกวนตีนนะครับผมในกลุ่มนะฮะแล้วก็เป็นตัวเรียกว่าตัวจี๊ดเลือนตัวเปิดให้เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนก็จะมีลูแปงอยู่ที่นั่นนะครับคุณไม่เคยกลัวและจะโดนคุณอย่าเสื้อให้เพื่อนโดนไม่สนใจแม่กูนอนตุ้มเพื่อคำว่าจ่าฝูงกูคิดว่าเนี่ยคุ้มตำรวจมันก็ชุมระแวงจะโดนอุ้ม4ทุ่ม5ส่วนตัวบิลลี่จะเป็นคนที่แบกปัญหาของตัวเองแล้วก็ครอบครัวไว้ที่ตัวเองทั้งหมดอะไรเงี้ยครับคือไม่ได้รับความรักจากครอบครัวไม่ได้รับการยอมรับดังนั้นแบบสิ่งเดียวที่เขาจะทดแทนความรู้สึกของเขาได้ก็คือเพื่อนนะฮะเพื่อนเลยกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวบิลลี่แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องมันมึงนี่สร้างเรื่องเดือดร้อนอยู่ตลอดเลยนะแล้วในสมองพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมไม่รู้ว่ะกูว่ามันเป็นเสน่ห์ของสายนี้ว่ะมันสอนให้เราเอาตัวรอดความจริงมันไม่เชิงเป็นการแคสนะฮะแบบเป็นแบบการคุยกันมากกว่าพี่พุทธเข้ามาในเวที่แบบเหมือนเขามาขอร้องให้เล่นนะทรงเขาอะแต่เราอะรู้สึกว่าเขาให้โอกาสเราแต่เขาจะมาทรงแบบว่าเหมือนมาขอให้เราเล่นอะเหมือนกูเป็นดาราดังมากอะไรเงี้ยแต่เรายอมใจเขาอะเขามีความตั้งใจสูงมากที่จะทำแบบภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาให้มันสำเร็จนะฮะก็เลยแบบตัดสินใจไม่ยากเลยแล้วรู้ว่าแบบเพื่อนๆเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเขาส่งโปรดิวเซอร์มาคุยกับผมฮะว่าแบบมีหนังเรื่องนึงอยากให้เล่นเป็นหนังแบบอาชีวะตีกันผู้ชาย5-6 คนผมเฮ้ยอะไรหนังอะไรวะเขาพูดกับผมคำหนึ่งกับโปรดิวเซอร์คนเก่าว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้ตั้งใจกันมากแบบอยากให้มันเป็นอยากได้รางวัลผมก็ในใจอ้าวผมก็เลยแบบไม่สนใจเลยว่าอะไรยังไงผมบอกเอาเล่นอยากทำงานคุณภาพครับก็เลยแบบบอกเขาเลยว่ารีบเล่นเลยใช่แล้วยิ่งมารู้ว่าแบบตอนหลังเข้ามาแล้วก็มีใครบางผมก็ยิ่งแบบโอ้สบายอุ่นใจเลยฮะทันทีเลยดูแปลงเอาเลยครับผมก็คือผมไปแคสผมเห็นว่าแบบมีรับสมัครนักแสดงพวกคิงแล้วในเฟซบุ๊กเลยส่งจริงจริงอ่ะผมเห็นขึ้นเด้งขึ้นมาในฟีดผมก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยเอาหน่อยวะรุ่นน้องรุ่นน้องผมเป็นเด็กช่างพอดีแม่งใส่เสื้อช็อปผมไอ้มึงถอดช็อปก็ได้กูใส่ผมว่าปืนด้วยตอนแคสถือปืนไม้นุกที่อยู่โต๊ะสนุกตอนนั้นผมอยู่โต๊ะสนุกก็เนี่ยถือไม้นุกโชว์ช็อปหน่อยผมสั่นแล้วผมก็เอารูปลงปุ๊บผ่านไป2วันผู้พี่เขาติดต่อกลับมาครับบอกว่าให้มาแคสในบทญาติหน่อยอะไรอย่างนี้ผมก็อ่านบทไอ้บทนี้แม่งตัวโฉดเลยอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวลองดูอะไรอย่างงี้พอไปแคสปุ๊บก็ได้ครับก็เจอพี่พุทธก็ชอบก็เลยได้เล่นมึงไม่ต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละมึงเก็บข้าวของจากบ้านกูเลยนะแล้วเดี๋ยวเสื้อกลับมาอีกสำหรับกูอ่ะเพื่อนเนี่ยสถาบันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากันอีกเว้ยคือการกลับไปสู่ความเข้าใจในวัยเด็กของเรามากกว่าเพราะว่าวันนี้เราโต30แล้วอ่ะแล้วก็แบบผ่านในวัยนั้นมาเป็น10หลาย10ปีแล้วอ่ะพี่แล้วก็บางทีเราลืมความเป็นเด็กความไม่เข้าใจบางอย่างการเรียกร้องบางอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องแบบทำกันบ้านแล้วก็กลับไปดึงวัตถุดิบเหล่านั้นกลับมาใช้ให้ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากสำหรับผมในการเอาตัวเองกลับไปตอนนั้นผมเพราะผมรู้สึกว่ามันก็คือแบบสิ่งที่เราผ่านมาอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ยากมันคือผมรู้สึกก็คือการเป็นเด็กช่างนี่แหละฮะว่าเราไม่เคยมีเรื่องมีราวกันไม่เคยนึกออกไหมพี่แล้วพอวันหนึ่งมันต้องไปเป็นเด็กช่างอ่ะอันนี้คือความยาก
คือจริงๆแล้วพี่พุทธเขาก็แจกจ่ายกันบ้านให้ทุกคนนะให้เพลงฟังให้คอนเสิร์ตให้ดูรูปเด็กสมัยนู้นสมัยนี้ให้ดูให้เสพอะไรไปปุ๊บมันก็ง่ายขึ้นกับการที่เราจะไปทำกันบ้านต่อแล้วผมรู้สึกว่าพอมันมาทำงานด้วยกันจริงๆอยู่ด้วยกันหน้าเซตจริงๆแล้วการที่แบบทุกคนแบบเล่นด้วยกันจริงๆมันเชื่อไปแล้วว่าแบบคือผมก็เชื่อว่ามีเรื่องไอ้นี่ก็ช่วยผมอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกมันไม่กลัวมันฮึกเหิมมันก็เลยปล่อยออกมาได้สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยผมรู้สึกว่ามันก็เลยไม่ได้มีอุปสรรคอะไรขนาดนั้นที่ยากสุดๆเลยของผมก็คือผมต้องถอดแว่นแล้วใส่คอนแทคเนี่ยแหละเพราะว่ามันใช้เวลานานมากในการแบบใส่คอนแทคเลนส์นะครับผมอันเนี้ยก็ยากเหมือนกันยากจริงครับผมแบบโอ้โหเต็มคือนัดบ่าย2เนี่ยผมมา11โมงมาใส่คอนแทคครับเยอะแล้วน้ำตาไหลร้องไห้แบบเฮียแบบแม่งบาดตาคือแบบคนพี่คิดฟ้าแบบคนไม่ได้ใส่คอนแทคมาก่อนแล้วยากจริงโอเคครับผมก็ต้องงานไม่เจออ่ะยังทำอะไรอยู่คือมันจะมีบางลายสักที่มันไม่เข้ากับยุคนั้นอะไรที่มันส่วนใหญ่จะเป็นพวกสีที่เป็นสีสันนี้ก็ต้องลบครับต้องเมคอัพช่วยก็แบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเงี้ยแต่ทุกวันอันที่ทิ้งไว้ใช่มั้ยใช่มีบางอันที่ทิ้งไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เล็กไฟไปเนี่ยกูว่ากระหนกพายุไม่เอาแน่แต่พวกเหี้ยนี่แม่งโหดจริงแต่ถ้ากูไม่อยู่กูมึงไม่อยู่ชนเราจะตีกันรอดจะเหมือนมึงกับกูจะดวงชงผมรักฉากที่ไปขอลูกอ่ะที่เป้ไปขอลูกผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มันเป็นเทคที่เราใช้มันคือเทคที่ผิดคิวนะมันคือเทคที่ผิดคิวคือมันจังหวะมันเปลี่ยนแล้วก็มันก็เลยแบบเกิดสิ่งใหม่เกิดบทใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันดันดีอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบซีนนั้นพิเศษซึ่งมันจะไม่สามารถโชว์มัสโกออนต่อไปได้ถ้านักแสดงร่วมทั้งหมดไม่ทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยทั้งผู้กำกับทั้งทีมงานด้วยทุกคนปล่อยให้เมจิกโมเมนต์มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รับมือกับแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงผมชอบฉากเดียวกับจ่ายครับคือฉากของพี่เป้ครับผมมันเป็นหนึ่งในจุดพีคของเรื่องครับเพราะในเรื่องนี้จะมีจุดพีคกับปมหลายๆปมที่มันจะมาแบบเกี่ยวเนื่องกันฉากเนี้ยมันทัชชิ่งมากๆในจุดที่ต่อให้เราไม่มีลูกอ่ะหรือว่าไม่เคยที่จะมีลูกหรือมีปมตรงเนี้ยปัญหาตรงเนี้ยแต่ผมว่าแบบมันค่อนข้างจะเข้าถึงได้มากเลยตัวละครมันเปิดความอ่อนแอให้คนดูได้เห็นนะความกระจอกของมันอ่ะแล้วซึ่งเขาไม่ค่อยเปิดให้ใครเห็นหรอกด้วยแบบเขาเป็นเด็กช่างด้วยแล้วก็คุ้นชินกับการใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยคือการรักษาทรงไว้นี่คืออะไรคือที่สุดแล้วนะศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยแต่ซีนนั้นมันเป็นซีนที่แบบโอ้โหเพื่อลูกเขาอ่ะเด็กที่พลาดมีลูกอ่ะแต่เขาก็ยังมีจิตสำนึกของความเป็นพ่อแล้วก็แบบยอมทุกอย่างเปิดเผยทั้งความอ่อนแอความกระจอกของตัวเองแสดงความจริงใจมากๆผมร้องไห้จริงจริงใจที่แบบว่าเฮ้ยก็เนี่ยมันเป็นชีวิตของกูแต่ว่ากูจะไม่มีสิทธิ์เลือกได้เลยเหรอในสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันจริงใจมากมันหลอกคนนะจะได้เห็นทั้งแบบความรักที่พ่อมาเต็มพ่อเป็นแบบไหนเพื่อนมีต่อเพื่อนว่ามันยอมให้กันขนาดไหนศัตรูด้วยในซีนเดียวผมว่ามันเป็นโอ้โหอะไรที่แบบดีมากๆบูแม่งเจ็บตัวบูแม่งเหนื่อยบูไม่มีคิวบูไม่มีคิวโอ้โหเหนื่อยฮอลลีวูดยังทำไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้เขาไม่ทำปล่อยพี่ไปในสงครามแล้วก็หลบกันเองนะเดี๋ยวเขาจัดการกันเองผมมันไม่มีคิวไม่มีผมมีหรอของพี่มันมีผมอ่ะ7สีคอนเสิร์ตโอ้โหมันคนเยอะไงแม่งคือแม่ง200กว่า200 300คนแม่งคือฝูงอะไรไม่รู้แล้วนัวกันสั่งคัดแล้วยังต่อยกันอยู่เลยปุกปักอยู่เลยอ่ะผมในใจเอาแล้วแม่งพี่เป้เข่าแตกอืมศอกแตกมีเอกต้าหัวแตกเย็บอีกคนนึงแขนหักใช้อยู่5วิคัดใหญ่คัดใหญ่นะวิมันไม่มีหลุดคิวครับเพราะว่ามันไม่มีคิวมันไม่มีอะไรให้หลุดแล้วพี่มันไม่มีคิวคือแบบมันมีตัวเปี๊ยกเดินมาต่อยผมอะต่อยแบบปุ๊บปั๊บผมแม่งเอาแล้วมึงไม่คิวกูละมีตัวใหญ่แม่งกระโดดผักปุ๊บสอกแตกเลยแทงปุ๊บสอกเอามึงก็เ
มาแต่ดันกลายเป็นดีดีอันนี้คือต้องชมสปิริตของนักแสดงร่วมทุกคนด้วยคือทุกคนยังเล่นต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นดีตรงที่ว่าบางคนเขาไม่เคยมีประสบการณ์ที่ลงไปมีเรื่องอะไรกันขนาดนี้เขาไม่รู้ว่าความกดดันหรือความกลัวหรือความแบบอะดรีนาลีนมันหลั่งขนาดไหนอะแต่พอเทคแรกไปปุ้งกลับมาแววตาทุกคนเปลี่ยนหมดเลยเทคสองเนี่ยแววตาไม่เปลี่ยนหมดทุกคนแบบเตรียมตัวมัดเชือกถุงเท้าแบบเหมือนจะไปตีกันจริงๆอ่ะมัดเชือกถุงเท้าโขกแขนเสื้ออะไรเงี้ยแต่วันนั้นเตรียมพร้อมผมไม่กลัวรู้สึกความรู้สึกแม่งไม่กลัวเป็นไหมรู้สึกเฮ้ยแม่งไม่กลัวละตอนหลังแม่งเฮ้ยเราก็อยู่กับแก๊งเราอ่ะแล้วก็มีช็อปเหมือนกันมีเสื้อเหมือนกันมีสีเหมือนกันแม่งไม่กลัวจริงใส่แบบโหฟิลมันมาจริงๆครับพี่แบบคือน้องๆช่างเขาอาจจะเตรียมด้วยศักดิ์ศรีของโรงเรียนนะของเราแม่งเป็นศักดิ์ศรีของนักแสดงเพราะว่านักแสดงฝั่งชนก็มีกลุ่มนึงฝั่งบูก็มีกลุ่มนึงฝั่งเราก็มีกลุ่มนึงยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่ผมก็มีหัวใจนะเว้ยแล้วจะคงรีบแล้วก็กระสุนเพราะว่ากูรีบอยากจะนอนลุกกูไม่เคยกลัวแม้จะโดนมึงอย่าเสือกให้จับโจทย์ไม่ได้หรอกมึงไม่สนใจแม่งนอนคุ้มเพื่อทำประจาโอ้กูเป็นเมียคุ้มตำรวจไม่กระทุ่มเราแบ่งจะโดนอุ้ม4ทุ่ม5ทุ่มจะตีมึงอย่ายกมึงแกงไม่ใช่เหรอใช่เหรอพอเสียงปืนดังพวกมันไม่เสือกเหรอปังปังปังมึงยังตีกันอีกเหรอคิดหน่อยเพื่อพ่อดูมึงจะเสลอถ้าไม่เจอผมอยากจะชมเขาตรงที่ระบบการจัดการเขาผมก็นึกว่าแบบตอนแรกผมเจอพูดเฮ้ยพี่พุทธจะกำกับได้หรือเปล่าแต่กลายว่าพี่พุทธอ่ะเป็นสร้างคอมฟอร์ตโซนนะฮะให้นักแสดงได้รู้สึกว่าไม่โดนพุชไม่โดนบีบไม่โดนอะไรแต่เขาจะคอยตบแล้วมันกลายว่ามันคือการทำงานกันโฟลว์ครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่างานมันเลยออกมาแบบโอเคนะพี่พุทธเป็นผู้กำกับที่ให้พื้นที่นักแสดงเยอะมากจนผมกลัวเพราะว่านี่เป็นเรื่องแรกแล้วเราเจอแบบผู้กำกับน่ารักซะขนาดนี้คือเยอะมากขนาดที่ปกติผู้กำกับที่เขาเขียนบทเองเนี่ยเขาจะมีภาพในหัวหมดแล้วทุกอย่างฟิกไปหมดแล้วแต่พี่พุทธเป็นผู้กำกับที่เขียนบทเองกำกับเองแต่ให้พื้นที่นักแสดงเยอะมากเราสามารถแก้บทแก้อะไรได้ยับโดยที่พี่พุทธแบบไม่ใช่เติมนะฮะคือแก้เลยแบบแชร์กับเขาว่าพี่พุทธผมว่าอย่างนี้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 มันกลายเป็นว่าพอเขาเริ่มให้พื้นที่ตั้งแต่แรกอะกลายเป็นนักแสดงกล้าที่จะ develop ตัวละครด้วยตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ทำให้การทำงานอย่างที่ภูมิบอกมันโฟลว์ขึ้นเพราะว่าพุ่งกลับไม่ต้องมาแบกตัวละครว่าแบบเอ้ยมันจะคอนไหมวะความรู้สึกมันจะคอนติเนียลปะวะการเติบโตของตัวละครจะคอนไหมเพราะนักแสดงทำงานเองได้หมดเลยมึงรู้ป่าวว่าได้หรอกูอะในล็อกรูแปงอ่ะกูไม่ได้เล่นตามในบทเลยนะเว้ยกูอิมโพรไวซ์ขึ้นมาแบบในแบบของเราเองไอเดียเราเสนอแล้วเขาซื้ออ่ะไม่แทบผมแทบจะไม่ได้ใช้บทของเขาเลยอ่ะคือชอบที่เขาไม่ได้ยอมแพ้แล้วแบบเฮ้ยล้มเลิกความตั้งใจตั้งต้นของเขาไปตั้งแต่เนี่ยเออผมชอบตรงนี้พี่พูดตรงนี้ครับในส่วนของการแสดงเนี่ยของผมเนี่ยก็คืออย่างที่ทั้งสองคนบอกก็จะปล่อยพื้นที่นักแสดงไปของผมเนี่ยผมจะได้รับความกดดันจากพี่พูดเยอะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลฮะของอารมณ์เนี่ยที่มันต้องไต่ระดับขึ้นไปอีกอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ชัดไอ้เรื่องเนี้ยพี่ผมก็จะแบบบอกว่ามันยังไม่ได้อ่ะแล้วด้วยความที่เรามันยังไม่ได้แล้วผมก็ต้องพูฟให้มันได้อ่ะตรงนั้นจะเป็นความกดดันที่ผมต้องเจอแต่ว่ามันสนุกครับเพราะโดยรวมแล้วมันก็เป็นการแบบได้ท้าทายตัวเองไปด้วยร่วมกันเหมือนเราได้สร้างสิ่งนี้มาด้วยกันเลยมันเลยรู้สึกแบบทัชชิ่งกันมากครับดีครับรู้สึกว่าเอ้านี่กูดังเหรอเนี่ยอยู่ดีกูว่านี่กูดังเหรอเนี่ยแปลกดีก็ดีครับชอบครับดีใจที่มันได้รับกระแสตอบรับที่ดีแต่ก็ต้องไปกันต่อก็คือทุกคนที่ให้กำลังใจหรือติดตามมาเนี่ยในระหว่างที่เราพรีเซนต์เนี่ยก็วันที่9ธันวาก็อยากให้เข้าไปดูกันทุกคนครับแม้แต่คนที่บอกว่าเอ้ยไม่ดูหรอกหนังแบบนี้แล้วก็อยากให้เปิดใจเขาไปดูครับทำไมไม่ขยับแต่กูเป็นขยับเปียกมีส่งเสริมทำไมเอาพวกเรื่องพวกขยะนี่มาทำทำไมอย่างเงี้ยไอ้ห้าเขาเงี้ยเยอะคือการที่เขาคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันสะท้อนอย่างนึงให้เราเห็นว่าพี่พุทธคิดถูกแสดงว่ายังมีคนอีกมากมายไม่เข้าใจแล้วผมเชื่อว่าแบบชนจำนวนมากเลยแหละไม่เข้าใจนี่
ในมุมของเขาอะไรเงี้ยผมมาโชคดีหน่อยที่ผมมีประสบการณ์ที่เคยแบบผ่านเด็กช่างมาก่อนเป็นเด็กช่างมาก่อนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจบางส่วนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ลืมมันไปนานแล้วพี่มัน10กว่าปีแล้วอ่ะพอได้กลับมาแสดงสิ่งนึงที่เราได้วิพากษ์ตัวเองในวัยเด็กว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครนี่แหละพาเราไปที่ทุกคนจะเห็นจากหนังเรื่องนี้นะผมว่าไม่ค่อยมีโอกาสบ่อยๆนักที่ได้ดูหนังแบบนี้ในวงการหนังไทยอะไรเงี้ยคือมันห่างหายไปนานมากเนี่ยคือหนึ่งข้อดีแล้วแหละที่คุณจะได้ที่เราทุกคนจะได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งได้ดูสองคือไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นมุมมองที่เราไม่เคยได้สัมผัสหรือรู้จักเลยทัศนะที่เราอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าเขากลัวมาตลอดกลัวเด็กช่างเขาบางคนแอนตี้มาตลอดบางคนเกลียดเลยหรือบางคนแบบขยะขยงเลยอะไรเงี้ยมันเกิดจากความไม่เข้าใจดังนั้นหนังเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณเข้าใจในมุมมองวิธีคิดของคนเหล่านั้นมากขึ้นแล้วอาจจะมองเห็นเขาในความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วเห็นอกเห็นใจแล้วยื่นมือหรือให้โอกาสช่วยเหลือแล้วภาพที่มันไม่ดีมันก็อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคตก็ได้คือผมมองว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมถึงมีขยะคุณต้องรู้ก่อนว่าทำไมถึงมีขยะคุณบอกว่ามันมีขยะใช่ไหมนั่นคุณต้องมาดูดิว่าทำไมถึงมีมันเกิดจากอะไรอ่ะคุณอยากให้บ้านเมืองสะอาดไหมล่ะไม่ใช่แค่พูดเห็นคนทิ้งขยะแล้วก็ไอ้ขยะแล้วก็เดินไปไม่ได้มันคืออย่างนั้นที่คุณกำลังทำอยู่อ่ะคุณยังไม่เข้าใจมันด้วยซ้ำว่าทำไมถึงมีขยะถูกไหมถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าใจมันผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ตอบโจทย์ได้เลยฮะว่าทำไมอะไรมาเข้าใจกันไหมมายกระดับสังคมกันไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราเพิ่งเข้าใจจริงไม่เราเองใช่ครับเราก็เพิ่งเข้าใจโอเคเราอาจจะมีมุมมองหรือสเตโรไทป์ที่เราเหมารวมไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ขอถามหน่อยปัญหาที่ทำให้เกิดตรงนี้คืออะไรอันนี้คือสิ่งที่คนยังไม่รู้ครับผมอยากให้ทุกคนมาดูนะครับเรื่องนี้ส่วนผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องเข้าไปดูถึงจะรู้จะได้เห็นไงว่าอะไรคือปัญหาอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นเพราะเขาเล่าหมดจริงๆอ่ะถ้าไม่เข้าใจยิ่งจะต้องควรที่จะเข้าไปดูเลยจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้คืออย่าเพิ่งตัดสินโดยที่เห็นปุ๊บแล้วก็พูดเลยว่าเฮ้ยแม่งขยะคือถ้าเกิดว่าคุณพูดอย่างนี้แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยกูไม่เห็นต้องเข้าใจก็ได้อย่างนั้นมันหมายความว่าคุณก็แค่แบบว่าไม่ได้แคร์ด้วยซ้ำผมรู้ผมรู้สึกมันเป็นเรื่องของการจัดเก็บด้วยคืออ่ะมีขยะแล้วมันอยู่ที่ว่าขยะมันจะต้องถูกไปจัดเก็บวางอะไรยังไงให้เป็นที่เป็นทางถูกไหมไม่อยากทำให้มันสะอาดมันก็ต้องมีเป็นระบบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเข้าไปดูก่อนเชื่อผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะก็คือไม่ว่าต้นเหตุมันจะเกิดจากอะไรอ่ะแต่ผมว่าหนังหรืองานศิลปะมันไม่ผิดไม่ควรจะต้องเป็นแพะรับบาปของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมหรือปัญหาที่มันหมักหมมอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นเพราะภาพยนตร์เอาจริงๆพวกผมอ่ะยังไม่ได้ซีเรียสนะคือผมเชื่อกันว่าถ้าเกิดหนังเรื่องนี้ปล่อยออกไปอ่ะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นถูกไหมตอนนี้มันก็พูดอะไรกันไปก็ได้อ่ะประมาณนี้ไม่ดีก็ค่อยมาว่ากันอยากให้ไปดูก่อนไปดูก่อนไปลองไปดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้อยู่ปะวะมึงนี่สร้างแต่เรื่องเดือดร้อนอยู่ตลอดเลยนะแล้วในสมองพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมคนดีๆเยอะแยะสึกไม่เอาสึกคอยเหี้ยนี่ยังไงก็ฝากไปดู Four Kings กันด้วยนะครับเข้าวันที่9ธันวาคมนะครับผมใครที่อยากจะดูอะไรใหม่ๆสนุกๆช่วงนี้ก็ไปจัดกันได้ครับผมอยากจะจองตั๋วล่วงหน้าก็สามารถจองได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่8ธันวาคมนะครับสามารถติดตามข่าวสารทางเพจเมเจอร์กรุ๊ปก็ได้ครับครับวันที่9ธันวาคมนะครับมาดูด้วยกันครับผม Four Kings ครับผมแล้วเจอกันครับทุกโรงภาพยนตร์ฝากเพลงนักเลงเก่าครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่บิ๊กยีฉลาดด้วยนะครับสามารถฟังได้แล้วใน YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งครับตอนนี้ยังติดเทรนด์อันดับหนึ่งอยู่เลยนะฮะเริ่มจากคมมีดแล้วก็กระสุนเพราะว่ากูรีบกูอยากจะนอนหลุมกูไม่เคยกลัวแม้จะโดนลุมถึงอลิแม่งดักโจทย์แม่งก็รอซุ่ม
กูไม่สนใจแม่กูนอนกลุ่มเพื่อคำประจ่าฝูงกูคิดว่าเนี่ยคุ้มตำรวจมันก็ชุมระแวงจะโดดอุ้ม4ทุ่ม5ทุ่มกูจะตีมึงไอ้ยุมึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงเจ๋งไม่ใช่เหรอพอเสียงปืนดังพวกมึงไม่สึกเหรอมึงยังตีกันอีกเหรอคิดหน่อยเหอะพ่อหนุ่มอย่าเสลอทำเป็นเจอหากแม่มึงนอนป่วยพ่อมึงนอนแล้วมึงจะเห็นค่าชีวิตไอ้เพื่อนเกลอเผลอเลอมัวเมาคำเดียวจะเบื่อแล้วมึงจะเสียใจกับกระทำไอ้เพื่อนเกลอแล้วเจอกันครับ